สวัสดีค่ะวันนี้ที่โรงเรียนของลูกนะคะมีวัน International Day ก็คือโรงเรียนเนี่ยอยากจะส่งเสริมให้เด็กๆทุกคนเข้าใจว่าแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันแล้วคนที่มาจากแต่ละประเทศก็อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเคารพในสิ่งที่แต่ละประเทศเป็นนะคะก็เลยวันนี้ให้ทางโรงเรียนเนี่ยก็เลยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ทำอาหารของชาติตัวเองมานะคะคนละ1จานซึ่งจานหนึ่งก็ให้ทำมาแค่สำหรับเด็ก 5-8 คนทานเลยอย่างเงี้ยค่ะจะได้อาหารไม่เหลือแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโรงเรียนก็จะมีการเดินพาเหรดก็คือให้นักเรียนแต่ละชาติเนี่ยมาเดินแล้วก็ถือธงของตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ชุดประจำชาติซึ่งดาก้าก็เป็นเด็กคนเดียวเป็นเด็กไทยคนเดียวที่อยู่ที่โรงเรียนนี้นะคะแล้วก็ชุดประจำชาติเนี่ยปกติปีก่อนๆเขาก็จะใส่เสื้อขาวแล้วก็กางเกงจุงกระเบนแต่ปีนี้ก็เริ่มโตแล้วก็ไม่ได้กลับเมืองไทยมาปีหนึ่งนะคะแต่ว่าดาก้าเขาก็โตใส่ของปีที่แล้วไม่ได้แล้วปีนี้ก็เลยใส่เสื้อที่เป็นเสื้อมวยไทยแล้วก็มีธงชาติไทยนะคะซึ่งมวยไทยเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับสำหรับต่างชาติเป็นกีฬาที่ต่างชาติให้ความนิยมนะคะเราก็เลยให้ดาก้าใส่เสื้อตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ของประเทศอื่นทำอะไรมาทานบ้างวันนี้โบทำข้าวเหนียวไก่ย่างนะคะเป็นปีกไก่แล้วก็เอาน้ำจิ้มมาด้วยให้เด็กๆทานส่วนเพื่อนคนอื่นก็จะมีเตรียมกันมาคนละจานเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศการเดินพาเหรดของเด็กด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาดูที่โรงเรียนกันค่ะที่จอดรถเต็มเลยนะคะเพราะว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนมาร่วมงานนะคะเราต้องมาจอดรถไกลเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินเอาเนาะคุณพ่อก็ลางานมาด้วยนะคะกำลังเดินเข้าโรงเรียนนะคะคุณพ่อช่วยถือข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาข้าวเหนียวไก่ย่างไปจัดใส่จานด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆจะได้ทานกันง่ายๆค่ะจัดใส่จานมาให้เด็กๆนะคะใครมาทานจะได้ทานเป็นชุดไปเลยนี่คือไก่ย่างข้าวเหนียวนะครับส้มตำวันนี้ไม่ได้เอามานะครับมีไก่ย่างแล้วก็มีข้าวเหนียวไทยแล้วก็มีน้ำซอสพริกน้ำจิ้มไก่หวานนะครับผมนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศที่โรงเรียนนะครับผมอันนี้เสร็จแล้วนะของประเทศไทยลืมเอาธงมานะครับวันนี้แต่ไม่เป็นไรครับเขาก็คงจะรู้ว่ามาจากเมืองไทยอะครับนี่ของอินโดนีเซียของอันนี้เอกวาดอร์อันนี้ของจีนฮังการีอันดาก้ามาแล้วนะครับดาก้ารู้สึกไงบ้างเป็น International Day วันนี้ดาก้าจะยืนถือธงตื่นเต้นไหมครับแล้วก็ใส่ชุดมวยไทยนะครับผมมีธงชาติไทยข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นธงชาติฮังการีนะครับผมเป็นเสื้อมวยไทยของดาก้าครับผมงั้นใส่ชุด International Day มาThis is wonderful. First, welcome to our International Day. ดาก้ากินแค่นี้เหรอมาเดินพาเหรดกันที่สนามนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็มานั่งรอกันหมดแล้วเด็กๆยังไม่มาแต่ผู้ปกครองมากันเยอะเลยนะคะเด็กๆ เดินพาเหรดกันมาแล้วนะคะเป็นธงของ UN ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียงตามตัวอักษรนะคะประเทศไทยก็จะอยู่ท้ายๆเลยค่ะโอเคเร
Koreans are here. Yeah, Slovenia. โอ้คนเกาหลีเยอะมากเลยเยอะมากดักก้าครับแต่ที่เดินไปเป็นเพื่อนนะคะเพราะดักก้าเขาเดินคนเดียวค่ะเมื่อกี้ดัดดี้สงสารดักก้าเลยไปเดินเป็นเพื่อนเหรอคะใช่ครับมีนักเรียนไทยคนเดียวครับผมก็เลยเดินเป็นเพื่อนของลูกครับ